Lao TV Canada Lao TV Canada ห่วงพัฒนาเพื่อสังคมลาวสวัสดีท่านผู้ชมมื้อนี้บริษัทลาวทีวีแคนาดาในรายการสังคมลาวในต่างแดนแล้วพวกเขาได้พาท่านออกมาคันที่ว่าล่ะนอกเมืองมอนทรีออลได้หน่อยนึงเมืองนี้ก็ท่านก็สิฮู้จักดีว่าชื่อว่าเมืองฮันติงตันแล้ววิลเลจหรือว่าบ้านนี่มันบ้านอันเดวิดวิลหรือว่าออมสทาวน์เนาะแถวนี้มันอยู่ใกล้ๆกันซึ่งว่าออกมาจากทางมาถนน138มาทางอันวาลิฟิวแต่ว่ามื้อนี้ในพิเศษรายการสังคมลาวในต่างแดนพวกเขาจะเสนอท่านให้ฮู้จักกับอันนักเขียนของคนลาวเฮาเนาะที่ว่าได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ประเทศแคนาดาหลายๆ10ปีแล้วแล้วก็เพิ่นก็มีผลงานหลายอันหลายแนวอยู่แต่ว่าข้าพเจ้าจะนำท่านมาพบปะกับอันท่านผู้นั้นเนาะล่ะต่อไปก็ขอเชิญท่านติดตามการสัมภาษณ์การอบรมระหว่างข้าพเจ้ากับท่านสมศรีเนาะซึ่งเป็นนักเขียนของคนลาวเฮาที่มาอยู่แคนาดาเราขอเชิญติดตามต่อไปลาวทีวีแคนาดาลาวทีวีแคนาดาห่วงพัฒนาเพื่อสังคมลาวสบายดีท่านสมศรีสบายดีมื้อนี้ต้องขอขอบใจที่ว่าได้สละเวลาให้โอกาสลาวทีวีแคนาดาได้มาสัมภาษณ์เนาะทั้งพี่ขอขอบใจที่พวกเจ้าได้สละเวลาที่มาได้มาพบเฮาในเทื่อนี้เป็นเทื่อทําอิฐเนาะที่ว่าจะได้ออกอยู่ในอันทีวีลาวทีวีแคนาดาซึ่งว่าไม่ตั้งอยู่มอนทรีออลนะแต่ว่าขอขอบใจทั้งเจ้าที่เป็นนักข่าวแล้วก็มือกองสันสุดยอดของพวกเฮาเนาะของคนลาวเฮาให้ท่านนั่นน่ะแนะนำตัวเองเนาะว่าชื่อเสียงหยังแล้วก็เฮ็ดเวียกหยังบ่แม่นก็แล้วแต่ที่ว่าท่านคิดว่าเป็นประวัติย่อๆหรือว่าแบบลักษณะให้ท่านผู้ชมนี่ได้ฮู้ว่าท่านเป็นไผแล้วก็ชื่อหยังแล้วมาจากไสชื่อของเฮาความลาวมันข้าพเจ้าเนาะได้คือกันชื่อของเฮามันสมศรีสมศรีกำวันเฮาเกิดมาเป็นมาจากสังคมของชนชาติส่วนน้อยแม่นแต่ดึกดำบรรพ์นั้นเขาเอิ้นชนชาติของข้าพเจ้านั้นแม่นข้าขมุข้าแล้วต่อมาหลังจาก1562หลังจากมีสัญญาเซเนลแล้วล่ะสังสาประชาชาติเพิ่นได้แนะนำให้เอิ้นว่าขมุหรือว่าเล่าถึงบัดนี้ต่อมาเนี่ยระบอบใหม่นี้ที่ฮู้กันทั่วไปแล้วแม่นขมุซึ่งถิ่นฐานบ้านเกิดของเฮาก็มาจากแขวงอุดมไสข้าพเจ้าเกิดมาแต่อายุตามที่ชื่อขึ้นนี่แหละแม่นระวัง8หรือ9ปีนั่นแหละแต่เฮายังอยู่ทางผู้ดอยเนาะแล้วก็มาเข้าโรงเรียนอยู่ทางผู้ดอยนั่นแหละซึ่งแม่นโรงเรียนหั่นบ่แม่นโรงเรียนหลวงหรือแม่นโรงเรียนประถมของอเมริกาไปตั้งตอนหลังจาก1965หลังจากอเมริกามาเกี่ยวของกับสงครามเวียดนามฉะนั้นเฮาก็จึงว่าจากนั้นมาเฮาก็เลยหนีจากบ้านเลยเพื่อต่อการศึกษามานะฉะนั้นเวลาใหญ่มาแล้วเฮาก็เลยไปร่วมในการปฏิบัติแล้วเฮาก็มาเฮ็ดเวียกเป็นอันนักข่าวแต่นั้นเฮาจึงรู้สึกว่าเฮาอยากเขียนเฮาบ่เข้าใจหรอกว่าเป็นนักเขียนแต่ว่าอยากเขียน
เพราะว่าไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโดยเฉพาะในสนสัตว์ตนเองนะในการทุกทรมานอยู่ในหันแล้วคิดว่าเรามาอยู่ในเมืองเลยก็ได้เที่ยวไปหลายๆประเทศในระยะเฮ็ดเวียกอยู่ในข่าวสารประเทศลาวเฮาก็เลยเห็นว่าคือว่าบ่มีไผฮู้สนสัตว์ของเฮาเฮาก็เลยอยากเขียนเขียนนั้นยังบ่ฮู้ว่าจะเขียนแนวใดนอกจากที่ว่ารีพอร์ตแม่นั่นๆเฮ็ดรายงานรายงานข่าวเนาะก็เลยต่อมาแล้วเขาก็เลยมีโอกาสมาใน1980นะมาจะตกอยู่แคนาดาเนาะบัดนี้ตกอยู่แคนาดาแล้วจะไปเขียนความเฮาหั่นมันก็บ่มีบ่อนสิพิมพ์บ่มีบ่มีบ่อนออนไลน์เนาะบ่มีผู้ที่อ่านนั่นเขาก็เลยขึ้นไป University อีกไปมหาวิทยาลัยนั่นแล้วไปเรียนอีกหั่นใช้เวลาธรรมดากันพวกลูกศิษย์คนยังนุ่มหั่นเขา3ปีเนาะแต่ว่าเฮาหั่นเกือบ5ปีเฮาจึงจบแล้วจบจากหั่นมาเฮาก็เลยมาเขียนปึ้มเป็นปึ้มภาษาอังกฤษจนฮอดเวลานั้นเฮาจังว่าดีใจที่ว่าเฮาได้สําเร็จเพื่อปึ้มหัวทําอิฐของเฮาก็มันไทโดมันนั่นเอิ้นหัวคอเนาะไทโดเนาะไทโด Blanket Coffin ถ้าพี่น้องคนเฮาผู้ใดที่อ่านภาษาอังกฤษก็กรุณาไปเช็คเบิ่งอยู่ในนั้นน่ะamazon.com หรือว่าปึ้มห้างขายปึ้มทุกๆบ่อนอยู่ในทั่วโลกใส่ชื่อของข้าพเจ้าแล้วจะเห็นปึ้มมันอยู่ใส่แล้วก็นํามา follow the link and we will take you there you chapter มีบ่เนาะชัปเตอร์ก็มีตามอันนี้มันบ่แม่นเฮาคอนโทรลเนาะแม่นน่ะผู้พิมพ์ของเฮาพับลิเซอร์นะโอเคeverything is controlled by publisher ปึ้มหั่นน่ะราคามันหั่นจะบ่ถามแต่ว่าข้อยอยากเว้าซะราคามันหัวนึงเขาเจ้าขาย25ดอลแต่ว่าคันท่านผู้ใดที่สนใจมีอันน่ะ e-reader นะอยู่ในคอมพลีทจอยด้วยนั่นแม่นดาวน์โหลดได้ตามเฮาเห็นหั่นแม่นมีได้5ดอลคันดาวน์โหลดใส่อัน e-reader คันซื้อเป็นฟิสิคอลบุ๊กนะที่เป็นปึ้มจะได้ยกตัวอย่างมาให้เบิ่งตัวอย่างปึ้มทั่วนี้นะคันท่านซื้อหั่นแล้วเบิ่งทางล่างมันนี่แม่นน่ะเงินอเมริกาละแม่น19ดอล99คันตกเป็นเงินแคนาดาเฮาละแมนสหาดอนก็แท็กอินคลูดอันนี้เป็นอเมริกันโกสแล้วซื้อเฮามันอยู่ในนี้แบลงเก็ตคอฟฟินมันคือกันอันนี้หัวทําอิฐเนาะนี่เนาะอันนี้เป็นหัวทําอิฐแบลงเก็ตคอฟฟินคันทานไปอยู่ในอันน่ะGoogle ไทโดมันblanket coffin หรือว่า american ghost หรือว่า american ghost จริงจิแล้วจะเห็นแล้ว follow link กันว่าจะซื้ออยู่บ้านใดนะแล้วท่านจะเห็นแล้วคันปึ้มมันเขา available บ่หรือว่าหรือว่าขายหมดแล้วแล้วตัวที่3แล้วมันอันนี้ส่วนหลายคนเฮาคนลาวเฮาอ่านมันตัวนี้ก็จะมักอ่านเพราะว่ามันเกี่ยวกับศูนย์อพยพแล้วมันก็เกี่ยวกับความหักของสาวหนุ่มที่ว่าโดนมาแล้วก็มีปัญหาอยู่ในศูนย์อพยพกันถ้าท่านสนใจก็ไปเช็คเบิ่งอยู่ห้างปึ้มทั่วไปจะเห็นอันนี้อันนี้เกี่ยวกับปึ้มโอเคอันนี้ก็อันนี้แท้จริงเฮาก็เฮาถามไปเป็นขั้นก่อนเนาะแต่ว่าในเมื่อท่านเว้ามาแล้วก็ดีแล้วเพราะว่าปื้มอยู่นี่ปื้มนี่มันอยู่มัน available หรือว่ามีขายอยู่ใน amazon.com นําบ่หรือว่าแม่นล่ะ amazon.com เป็นจุดนัดส่วนหลายคันเฮาซื้อทางออนไลน์ก็แม่น amazon.com เนาะหรือว่าอยู่ chapter คือที่เว้าไปหั่นแล้วก็แต่ว่าง่ายที่สุดแล้วแม่นอยู่ทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าแบบดาวน์โหลดมาเป็น e-book หั่นแบบลักษณะนั้นแห้งสบายอันนั้นแห้งถึกเนาะดาวน์โหลดมาแล้วเฮาก็เอาอยู่ในเข้าไปอยู่ในแล็ปท็อปหรือว่า iPad บ่หรือว่าแท็บเล็ตบ่เลยว่าอยู่ใน iPhone บ่มีหยังก็อ่านได้คือกันหมดอันนี้มันเป็นลักษณะ e-book แต่ว่าข้าพเจ้าอยากถามเกี่ยวกับเรื่องอันดาแห้งบันดาลใจ
เนาะเรียกว่า motivation แรงบันดาลใจที่เฮ็ดให้ท่านต้องเขียนปึ้มขึ้นจังได๋ล่ะสิเลอะขึ้นในเมื่อว่าอยากเขียนปึ้มไปเริ่มต้นจากไสเฮาเริ่มต้นเขียนปึ้มนี่เนี่ยตามจิตใจของข้าพเจ้าเองเนาะเริ่มก็มาจากกระตื้นใส่หัวใจที่1ละแม่นเรื่องโศกเศร้าเรื่องชีวิตทั่วไปของข้าพเจ้าเองแล้วก็ที่ว่าเห็นสังคมลาวเฮาคันท่านผู้ใดที่ได้ฮู้ประวัติศาสตร์ของประเทศเฮาหั่นซึ่งมันเริ่มมาหลายปีหรือว่าหลายศตวรรษก็ถือเป็นที่ยังถือยัง can still consider as underdevelopment country small and poor พอว่ามันเป็นจังซั่นเลยเฮ็ดให้เฮามีจิตใจคิดว่าอยากให้คนนั่นน่ะคนลาวเฮาหรือว่าคนทั่วโลกนี่เนาะได้รับรู้บ่แม่นแต่ว่าเรื่องละครหรือว่าสตอรี่ของคนแต่ว่าเฮาอยากให้เขาเจ้าฮู้อยากเห็นถึงสภาพการน่ะที่มาแล้วเป็นหยังจังตัวนั้นมันจังดุดันเฮาให้อันให้มาเป็นแนวนี้ซึ่งว่าท่านอาจจะฮู้ว่านะเริ่มแต่1979จนฮอดเดี๋ยวนี้นะคนเฮาเนี่ยอยู่ทั่วโลกซึ่งหมดที่เฮาฮู้ว่าเฮาอาจจะสําเร็จหรือว่ามีความสุขแต่ว่าตัวจริงหั่น behind the scene นะเป็นตัวจริงของชีวิตเฮาน่ะเฮาก็ยังถูกมีการลําบากบ่ถึงกับว่าทรมานแต่ว่ามีการลําบากหลายอันเรื่องโซโซและ political climate เฮาอยู่แบบที่ว่าว่าเรื่องเสมอภาพอยู่ในมันนั่นน่ะเฮาก็ถือเสมอกับเขาเจ้าเอาเรื่องไปเฮ็ดเวียกแต่ว่าบัดแล้วบัดตัวจริงแหละย้ําใดก็บ่คือกับคนลาวเฮาเนาะเพราะฉะนั้นจังว่าเฮ็ดให้เฮานี่อยากเขียนและอยากเว้าแต่ว่าเวลาเฮาเว้าแนวนั้นเฮาบ่แม่นจะเว้าคือเดี๋ยวนี้เฮากําลังเพิ่นกําลังอันนั้นสัมภาษณ์เฮานี่เฮาบ่แม่นแนวนั้นแต่ว่าได้เขียนปึ้มหั่นเฮา publish เองบ่ได้เฮาต้องมันต้องมีคนมาเอาปึ้มมัน publish แล้วเขาเจ้าต้องเบิ่งคันมันมันบ่สอดคล้องกับสภาพที่ว่ามีผลประโยชน์ในการศึกษาหรือในอื่นๆต่อไปเขาก็บ่ฮับเนาะแล้วเขาก็บ่พิมพ์ให้เฮาฉะนั้นเฮาในการเขียนและการในเว้าเฮาต้องเฉพาะเจาะจงกับเป็นประวัติบางอันนะต้อง you have to have a story ดีๆมาแต่ว่าแห่งบันดาลใจแล้วมันเรื่องความ ความลําบากของคนอพยพเฮาที่มาอยู่ต่างประเทศเนาะจะเป็นประเทศใดก็ตามความเข้าใจของพระเจ้าที่ท่านเว้ามาแต่ว่าทุกคนมีเวียกมีการเฮ็ดแล้วแต่ว่าการเฮ็ดเวียกหรือว่าชีวิตด้านครอบครัวยังมีการต่อสู้เพื่อว่าให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้แม่นน่ะแต่ว่าอยู่ไสก็บ่คืออยู่เมืองลาวแต่ว่าแล้วตัวนี้มันเป็นแรงบันดาลใจแนวใดเกี่ยวกับเรื่องการเขียนปึ้มมันเป็นการคือที่เฮาจะว่าคืนคือเก่าหั่นล่ะมันดันใจถึงว่าการโศกเศร้าแต่ว่าโศกเศร้าคันจะว่าทั่วไปแล้วมันก็บ่มีประโยชน์เนาะเพียงว่าไปเศร้าเรื่องใดมันจังจีจังว่าเป็นปึ้มฉะนั้นมันจังย่อเข้ามาแล้วเฮาต้องท้องต้องได้นะตั้งขึ้นในการโศกเศร้าแล้วเฮาตั้งขึ้นคาแรคเตอร์นะแม่นยังก็คาแรคเตอร์ตัวละครตัวละครมันในคาแรคเตอร์คันจิว่าเฮาก็เพิ่นจังสิแปลฟังเนาะมันมีอันแอนทาโกนิสต์และมันโปรโทกอนิสต์ก็โปรโทกอนิสต์นั่นน่ะคือเป็นพระเอกแบบนี้นะเพราะนั้นพระเอกหั่นมันจะเป็นผู้นึงที่พระเอกหรือนางเอกจะเป็นผู้นึงที่ว่า represent เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนชีวิตและผู้นั้นเฮาเฮ็ดให้ผู้นั้นน่ะเป็นผู้เฮ็ดให้ชีวิตยกตัวชีวิตตัวอย่างให้ความลําบากของคนเฮาและในผู้นั้นก็ยังมีantagonist แม่นน่ะผู้ที่ให้นะผู้ที่เฮ็ดแนวบ่ดีนะคันสิว่าคนอวยเนาะคันสิว่าแม่นน่ะพระเอกกับโจรโจรแต่ว่า
แต่ว่ามันก็บ่แม่นโจรแท้แต่ผู้นั้นเฮ็ดให้คือยกตัวอย่างคันทานผู้นึงหั่นนะอยากไปเฮ็ดเวียกอยู่บ่นี่แล้วมันก็มีผู้นึงแล้วมาสกัดเจ้าไว้มาในทางลบมันทางลบบ่ให้เจ้าสําเร็จหั่นนะฉะนั้นในการเขียนของเฮาเฮาเฮ็ดในวิธีนั้นแล้วคันเฮาเป็นผู้คิดแล้วเฮามีจิตใจอยากเฮ็ดตัวนั้นเฮาต้องดําเนินเสมอแล้วเฮาต้อง you get to fight for it ต้องต่อสู้กับชีวิตนะจะต้องต่อสู้ฉะนั้นในการเฮ็ดละเอียดของเรื่องแต่ละเรื่องเฮาเขียนนั้นมันเป็นซั่นมันเบสแบบนั้นโอเคเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นนั่นแหงบันดาลใจอันนึงเนาะแล้วมื้อนี้ในเมื่อเฮาเว้าถึงเรื่องปึ้มล่ะอย่าขอถามไปตัวอย่างว่าปึ้มทมิตรเรื่อง blanket coffinBlanket coffin นี่มันคันสิว่า blanket ก็มันคันสิว่ามันผ้าห่มเนาะแล้วผ้าห่มแล้วก็ coffin ก็มันโลงศพแล้วคิดได้จังได๋ว่าจังเขียนปึ้มหัวนี่อันใดที่ว่าเป็นจุดสําคัญที่ว่าเป็นนั่นน่ะแห่งบันดาลใจให้เขียนปึ้ม blanket coffin แต่ประเทศเฮามันเปลี่ยนแปลงใน1973เนาะในคือเรื่องอยู่ในบ้านเฮาหั่นน่ะผู้ใดที่อายุแก่กว่า30ปีคือจะเข้าใจแม่นเฮาผู้นึงก็ไปถึกเกณฑ์ไปเป็นลูกศิษย์ไปทางเหนือนะแล้วไปก็เลยไปเฮียนคันเฮียนเนาะลูกศิษย์นะตอนนั้นมันกําลังทุกข์กําลังยากเนาะเจ้าเฮียนแล้วเจ้าต้องออกแรงงานเพื่อจะกุมตนเองนะเพราะว่าอาหารเขาเจ้าสู้เรือมันบ่เพียงพอฉะนั้นเวลาออกห้องแห่งงานแล้วเราไปหอกไปขุดปลูกเครื่องปลูกของฝั่งเฮ็ดสวนอยู่บ่อนแต่ก่อนหั่นน่ะแต่1965ถึง72แล้วเราเป็นบ่อนอเมริกาไปทิ่มอันนั้นน่ะระเบิดอยู่ซําเหนือและระเบิดนั้นเขาเอิ้นมันในความคิดเขาเอิ้น cluster bomb มัน bury under theand underneath of the ground นะอยู่กองมันกองพื้นอยู่กองพื้นดินนั่นเวลาเจ้าขุดหั่นคันเจ้าลง2หรือ3อินชจะไปตั้มหั่นมันระเบิดขึ้นแล้วคนตายแล้วก็แม่นหมู่ฮักแพงของเฮานี่เองนางอันนั้นเราไปขุดเฮ็ดสวนหั่นแล้วมันระเบิดขึ้นระเบิดแล้วล่ะแล้วเราตายเลยคอขาดเลยล่ะเราเป็นเลือดสะไปซั่นน่ะบัดนี้มันอยู่บ่อนหั่นนั่นเฮาบ่มีหยังเนาะเลยไปว่ามีผ้าห่มเข้าเบิกนะผ้าห่มจีนแบบอันแดงคอกจังซี่แล้วเราไปปกเราไว้ฉะนั้นมันละกลายเป็นอันน่ะเป็นคือโรงเลยแล้วเฮาบ่มีโรงใหม่แล้วเวลาเฮาไปฟังเราหั่นจะไปฟังแนวนั้นแล้วเฮาก็เลยคิดว่ามันเป็น blanket coffinเพราะว่าผ้าห่มมันเป็นโรงไทโดนะหัวเรื่องของตัวนี้มันเกิดจากหั่นโอเคเพราะว่าเห็นชื่อเพิ่มหัวนี้ว่า blanket coffin มันมาจากหั่นอันนั้นข้าพเจ้าก็เห็นแล้วแล้วก็คิดบ่ว่าจังได๋จังค่อยมาตั้งชื่อนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจแล้วว่าเป็นจังได๋เนาะแล้วนอกจากเพิ่ม blanket coffin นี่แล้วมีเพิ่มหยังอีกเติมมีคือว่า other side of Mekong คือมีบ่หรือว่าจังได๋หรือว่า other side Mekong น่ะมันเกี่ยวไทโดตัวนี้มันสําหรับคนอายุซ้ําเฮาน่ะละแก่ขึ้นไปนะเฮาฮู้แต่ก่อนเฮามีเพลงผู้นึงเอื้อยนึงเราร้องใส่กับสองฝั่งคลองนะคือได้ยินบ่สองฝั่งคลองเพลงตัวนั้นแล้วเฮาเวลาเป็นอพยพมาหนีจากเมืองลาวคําฝากมาอยู่ทางนั้นมันก็เลยออดิสัยแม่คลองแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดนี่จากเมืองลาวเนาะข้ามไปเข้มคลองเมืองนั้นแล้วมันเกิดขึ้นทรมานของของครูนะคน2คนฮักกันนะนะ the lover นะ มันเลยเกิดขึ้นอยู่ทางฝั่งไทยแต่มันออดิสัยแม่คลองแต่ให้ท่านคิดว่าฝากนั้นคันที่ว่าเราอยู่ฝากลาวแล้วมันฝากไทยนะออดิสัยแม่คลองออดิสัยแม่คลองก็หมายถึงว่าอีกฝากนึงของแม่น้ําคองอีกฝากนึงของแม่น้ําคองแต่ว่าชีวิตของทาวนั้นกับนางนั้นน่ะมันบ่สิ้นสุดอยู่ทางลาวเนาะมันโอเคมันน่ะมันเกิดอยู่หั่นฉะนั้นจังเกิดไทโดตัวนั้นขึ้นออเดซายแม่คองโอเคแล้วบัดนี้มีเพิ่มมาหยังอีกอันน่ะออเดซายแม่คองแล้วก็มีเพิ่มหยังอีกออน the wedding list on the wedding list มันเป็น
ตอคองนะตอคองออเดซายเมคองฮะตอคองออเดซายเมคองฮะคันเวลาท่านได้อ่านฮะจะต้องตอตอกันไปแนวนั้นฉันจังฮู้เรื่องเฮาก็เวลาเฮามันก็สิบ่พอเนาะอย่างนี้เพิ่นสิเว้าละเอียดนั่นแต่ว่าท่านใดที่สนใจก็เช็คเบิ่งอยู่อินเทอร์เน็ตแล้วก็ค้นคว้าเบิ่งคันว่าสนใจอันนั้นโอเคทั้งหมดมีจักหัวเนาะปื้มที่แต่งแล้วมาแล้วพิมพ์ออกมาแล้วปื้มที่พิมพ์ออกมาแล้วฮันแล้วแม่น Order Side of Blanket Coffin Order Side Mekong on the waiting list มันต่อกับ Order Side Mekong แล้วAmerican Ghostand ที่ว่าอยู่ในตลาดแล้วท่านสามารถซื้อได้แล้วที่ยังบ่ทันได้อยู่ในตลาดนั้นเดี๋ยวนี้กําลังเขียนได้แล้วก็เขียนได้กําลังสอกเว้าเกี่ยวกับจีพิมพ์มันอันนั้นอันนี้อันมันยังมีหลายอันนั้นเลยมันมี4หัวครับฉะนั้นแต่ว่าเฮาบ่เว้าถึงอันไทโดมันได้เถื่อแล้วตัวเฮากําลังเขียนเดี๋ยวนี้มันอยู่ในชัปเตอร์13ตัวนี้แล้วมันเกี่ยวกับอานานาคนลอกกิ้งนะลอกกิ้งลอกกิ้งคนตัดไม้บ่เออคนตัดไม้คนตัดไม้อยู่เมืองลาวเลยเฮ็ดจังได๋ล่ะอินฟลูเอนซ์มาจากจีนกับอานาเวียดนามนะเขาเจ้ามาซื้อไม้อยู่เมืองลาวบ่แล้วซื้อไม้แล้วมันซื้อเฮ็ดเป็นไม้เถื่อนนั่นนะคือว่าเจ้าไปลักตัดกันเจ้าจะไปลักตัดไม้แล้วเฮาละเลยเว้าปึ้มตัวนี้มันเกี่ยวกับลักตัดไม้แล้วละมีเท่านึงหันมาแต่แคนาดาเมื่อบ่ฮู้ที่ผู้แดนหยังหมดแล้วละไปหาเขาเจ้าแล้วละไปจี้หน้าเขาเจ้าแล้วไปเว้าว่าพวกเจ้าเฮ็ดแนวนี้มันบ่ถูกเขาก็เลยนําข่าแล้วซะในเรื่องก็ถือว่าท่านเป็นนักเขียนของคนลาวที่อยู่ประเทศแคนาดาแต่ว่าเรื่องส่วนใหญ่ที่ท่านเขียนนี่จะพัวพันถึงเรื่องอยู่เมืองลาวจะเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่ามันเกี่ยวกับอยู่อันน่ะเมืองลาวคือตัวอย่าง Order Side of Mekong บ่หรือว่า Blanket Coffin ในเรื่องที่มันเกิดอยู่ในลาวเพราะฉะนั้นจิตใจหรือว่าจินตนาการของท่านก็ยังอยู่ลาวแต่ว่าท่านมาเขียนอยู่นี่เพราะฉะนั้นตลาดของท่านที่ท่านเขียนปื้มออกในไปเนี่ยท่านนั้นน่ะต้องการให้คนแคนาเดียนอ่านบ่หรือว่าคนลาวอ่านบ่หรือว่าคนประเภทใดเนาะที่เฮาคิดขึ้นมาในหนึ่งเลยว่าเรื่องความมักเนาะเขามันหักมักแนวเขียนคือที่เบามาเขามักแล้วแต่ว่าแต่เขายังนุ่มกว่านี้เขาก็บอกคิดว่าผู้ใดจะอ่านนะบัดเดี๋ยวนี้หลังจากเขาเข้าใจตลาดเป็นแนวใดแล้วมันขายปุ่มใดเท่าใดหรือว่าบ่ได้บ่ทันบ่นี้เขาก็เลยคิดว่าส่วนหลายแล้วแม่นตลาดแท้ๆแล้วแม่นคนอ่านอังกฤษอันอังกฤษนะเฮาก็บ่ได้เฉพาะเจาะจงว่ามันคนเฮาบ่หรือว่าคนข่าวหรือว่าคนอยู่ทางยุโรปคือว่างานเดือน3 2019นะเฮาก็ไปยามเมืองฝรั่งเนาะแล้วเฮาก็ไปพุ่นเฮาก็ดีใจที่สุดที่ว่าไปเห็นคนเฮาอยู่พุ่นนั้นซื้อได้ซื้อปึ้มแล้วเขาจะก็มาให้เบิ่งว่าเขาเจ้าได้สั่งมาแต่ amazon.com ของแล้วใครเขาเจ้าก็อ่านแล้วเขาเจ้าก็สนใจแล้วคือที่ท่านได้ทํามาหั่นเฮามาเขียนอยู่นี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าคือฮู้แล้วเฮาก็ใหญ่อยู่พุ่นคือกันเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาคิดมาเฮ็ดอันเรื่องขึ้นมามันฮักคอนเนคกันอยู่พุ่นอยู่กับเมืองลาวบัดนี้ปึ้มทูที่ว่าบ่ทันได้พิมพ์เดี๋ยวนี้หั่นน่ะเฮาบ่เว้าอันหัวข้อมันได้เถื่อนจังแม่นปึ้มทูยูยูนิคอมพลีทแต่ว่าถึงว่ามันปึ้มยูนิก็ยาแต่ว่าฮักนั้นอันมีการสืบต่อมาจากคุณปึ้มตัวนั้นแล้วแล้วมันเกี่ยวกับอันท่าวน้อยนึงหันมาแต่กัมโบเดียเนาะแล้วในอันนั้นในอันนั้นGeneration ของพลพดนะนั่นฆ่าคนลายนั้นเราก็เลยมาอยู่นี้ตอนนั้นเราก็มีอายุ13ปีแล้วเรามาเข้าโรงเรียนไฮสคูลอยู่นะออนทาริโอเนาะแล้วก็ถูกกันบูลลี่นะครับถูกคนอยู่หันเฮ็ดบ่ดีเราก็เลยไปฆ่าคนซั่นเรื่องตัวนั้นหั่นน่ะจังมาเกี่ยวมาจากกัมโบเดียแต่ว่าหมดเรื่องหั่นน่ะแม่นอยู่นี่มาคันท่านได้อ่านตัวนี้ในอนาคตนะบ่ท่านพิมพ์เถื่อตัวนี้นะ
แจ้งให้ฮู้นในอนาคตท่านจะเห็นไปเป็นอยู่ที่แนวนี้อยู่ที่ประเทศนี้แคนาดาเนี่ยการเขียนปึ้มแต่ละหัวเนี่ยหมายถึงว่าท่านต้องวางแผนนะเด้วางแผนไว้ก่อนว่าเขาจะเขียนจุดใดบริว่าเขียนไปโดยที่ว่าขึ้นอย่างออกก็เขียนไปมันก็มีหลายวิธีเรื่องเขียนนะแต่ละหัวเขาคิดบ่คือกันแต่ว่าที่เขาเขียนทำอิดเขาบ่วางแผนอย่างมัดเขาเขียนไปเลยมันคึดไปแล้วไปแล้วเวลาเราไปส่งไปพิมพ์นะแล้วก็เจ้าก็ซ้อนเขาเนาะอยู่ในห้องพิมพ์นะอยู่พับลิเซอร์นะแล้วพวกกันนะบรรณาธิการนั้นเขาเจ้าก็ว่าปุ่มนี่มันดีมันเป็นตาสนใจในนี้มัดแต่ว่าจะต้องเฮ็ดออร์แกไนซ์จะต้องเฮ็ดจริงๆ mm-hmm. แล้วต่อมาเดี๋ยวนี้เฮาก็ก่อนจะเขียนแต่ละหัวนะเฮาคือกันกับท่านอันปุ่มหรือว่าเบิ่งสเน่นะเฮาคิดแต่เริ่มต้นละสุด mm-hmm. เพราะว่าเวลาเฮาคิดเดี๋ยวนั้นหมดเลยคือว่าเรื่องนี้มันเป็นจริงสิแล้วเฮาก็มาเขียนไว้1ชัปเตอร์อันนั้นชัปเตอร์แม่นหยังก็ภาค1ภาค1มันสิเป็นจริงสิแล้วเราเขียนซัมมารีมันน้อยนึงสิไปจนหัวจนจบปุ่มตัวนั้นแล้วเราจังมาเริ่มเขียนอีกฉะนั้นจังนําตัวนั้นไปแต่ว่าถึงป่านนั้นก็ยังบ่แล้วเวลาเฮาส่งไปอันบรรณาธิการเออส่งไปอันเอดิเตอร์เขาเจ้าก็ยังบอกมาอีกเขาต้องเฮ็ดว่าคนที่แล้วปุ่มหัวนึงเนี่ยอย่างน้อยนะเฮาต้องคอมมูนิเคทกับอันนั้นเอดิเตอร์เฮานั่นอย่างน้อยมันต้อง3minimum ละมัน3 to 5 time โอเค4 5เทื่อเนาะอันนั้น editor นี่มันเป็นของอัน publisher บ่หรือว่า editor ต่างหาก publisher ต่างหากมัน editor มันอยู่เป็น publisher นะจ้างผู้นั้นมาเฮ็ดโอเคอยู่ editor เยอะให้ publisher เวลาเขาเจ้า accept จะเอาปึ้มของเฮาแล้วเขาเจ้าสนกันสนใจกันข้าเจ้าเฮ็ดต่อผัวพันกันแล้วข้าเจ้าก็เฮ็ดอยู่หั่นมีได้เวลาข้าเจ้าเฮ็ดแอด1 2 3 4เลยข้าเจ้าส่งพรูฟมาให้เฮาเขาเอิ้นว่าพรูฟมาให้แล้วล่ะคณะเฮาตกลงวิธีเขาเปลี่ยนนะคือว่าเฮาเว้าเป็นแนวนี้แล้วเขาเปลี่ยนจริงๆให้มันแบเรรีดนะคณะเฮาเอ็กเซปต์ก็ผ่านไปแต่ละจับตือเขาวิธีเขาเฮ็ดนั่นเขาเฮ็ดนี้คันเฮาบ่ accept เขาก็ respect เฮาเขาก็นับถือเฮาเนาะแล้วล่ะเฮาก็ต้องว่าว่าเขาเจ้าฟังเฮาแปลงตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ต้องอยู่แนวนี้แนวนี้มันก็บ่ร่วมเลยบ่ง่ายบ่ง่ายใช้เวลาเนาะโอเคตามที่ลมมาเนี่ยท่านได้เว้าถึงคําว่า editor กับ publisher หลายคําอยู่หลายเทื่อข้าพเจ้ายังฮู้ว่าท่านไปฮู้จักกับ publisher หรือว่าคันสิว่า publisher นี่แม่นพวกที่ว่าโรงพิมพ์เนาะคันสิเว้านะและ editor นั่นแหละแม่นพวกที่กวดกาพดพรูฟว่าให้ปึ้มหัวนี้ออกมาได้บ่หรือบ่ตามสเปคที่ว่าที่เขาตั้งไว้บัดนี้คําว่า publisher หั่นท่านไปสอกได้เนาะได้ว่า publisher ต้องไปเอาผู้นั้นผู้นี้หรือว่าไปได้อยู่ไสเฮาไปในน่ะบุ๊กสโตร์ไปบนห้างขายปึ้มใหญ่ๆอยู่บ่ได้ก็อย่าเอาไปพุ่นบ่ได้อยู่นี่มันมีปึ้มใหญ่คือแนวนี้คือจังซี่แล้วเราซื้อปึ้มนั้นแล้วเรามาเบิกซิแล้วเฮามันเขาเจ้าบอนอยู่เขาจะมันมีอะดรัสนี่นะเฮาเอิ้น marketplace นั่นแล้วเวลาเฮาเห็นนั้นแล้วเฮาก็ติดต่อบ่หมายถึงว่าแม่นของแคนาดาเด้คือ publisher ด้วยนี่มันของอเมริกามันน่ะ base อยู่ Manhattan อยู่นะ New Yorkฉะนั้นเฮาบ่เห็นเขาจักเทื่อดอกนั่นน่ะเฮาติดต่อแนวนี้แล้วล่ะเขา accept เฮาเขาเอาปึ้มเฮาแล้วล่ะเขาไปแล้วก็มีติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตแล้วอยากให้ฮู้มันมีจังซี่ publisher กับโรงพิมพ์โรงพิมพ์เนาะโรงพิมพ์publish มันพิมพ์ไม่ละมันบ่แม่นอันเดียวกันนะห้องพิมพ์มันสามารถอยู่บ่ได้ก็ได้เดี๋ยวนี้นี่เขาไปพิมพ์อยู่เมืองจีนอยู่ไชน่าเพราะว่าเขาเจ้าเอิ้นว่ามันชิป
และ publisher เขาบ่มีห้องพิมพ์นะ publisher มันก็เป็นอยู่เป็นออฟฟิศเป็นออฟฟิศซื้อแล้วเขาเป็นผู้เฮ็ดปึ้มนี่เฮ็ดอันนั้นอันนี้ไปจ่ายไปอันเฮ็ดเว็บแอดเวทไทเว็บยังมันบัดนี้เอดิเตอร์มันอยู่หั่นเวลาเขาเอาปึ้มเฮาไปจังซี่คือ excuse me คือจังซี่แมนูสคริปต์ของเฮาจังซี่ตัวอย่างอันนี้บ่สําหรับคนน่ะnew generation คนนั้นนมนุ่มเนาะคน young people นะคันว่าอยากเขียนน่ะมันเป็นจังซี่เฮาเขียนจังซี่แต่ว่ามันอยู่ในคอมพิวเตอร์ฮะแล้วเราเซ็นให้เจ้าหั่น direct ใส่อีเมลแล้วเขาก็เบิ่งอยู่แนวนี้ล่ะตอนนี้เฮาก็เพรนท์มาเป็น evidence ไว้ซื่อๆฉะนั้นเขาจังกวดอยู่หั่นเขาเสร็จเวลาเขา publish เขาเฮ็ดอีหยังเขา design หยังเรียบร้อยแล้วเขาจังไปส่งให้อันห้องพิมพ์คงพิมพ์นั่นบ่แม่นของเขาเด้ครับแม่นบริษัทอื่นอีกแม่นล่ะไปซับคอนแทรคซับคอนแทรคแล้วเขาจังไปพิมพ์ซั่นนะเจ้าเข้าใจอยู่ส่วนรายการพัวพันก็จะเฮาก็บ่ได้ส่งจังซี่ไปเนาะส่งเป็น PDF บ่หรือส่งเป็น PDF เป็น Word เป็นหยังไปแต่ว่าเว้าเรื่อง20 30ปีลังเฮาส่งแบบนี้โอเคเฮาใส่ซองอันน่ะซองอีซี่อ่าละเอียดส่งซิแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนมาเดี๋ยวนี้เฮาบ่ต้องส่งแนวนี้จะต้องส่งท่านแต่ว่าเพื่อว่าเป็นของเฮานะเฮาเป็นเจ้าของมันนะเขาต้องให้เฮาเฮ็ดแนวนี้คือเขาเอิ้นว่า Tolution คือว่า if in case สมมติว่าสมมติว่ามันน่ะมีเรื่องบ่ดีเกิดขึ้นน่ะมีคนอย่างมาแอบแฝงมาปลอมตัวนะเฮามีอันนี้เวลาเฮาไปศาลนะเฮาเอาอันนี้อันนี้เป็นของเฮาเป็นโอนเลยแต่ว่าเฮาบ่เปิดเฮาบ่เปิดได้เฮาใส่แล้วไอ้จังซี่ไว้ฉะนั้นหมดปึ้มที่เฮาเขียนนั่นหัวนึงอ่ะนะ200หน้า200 page or 300 page แต่ว่าcopy มันน่ะนะจะเฮาเขียนทําอิฐนะมันก็มีอยู่ในนี้เลยมันเป็นจังซี่อันนี้มันส่วนน้อยซื้อเฮายังใส่มันแต่ว่าอยู่สู่โซนเฮาอยู่เบสแมนนั่นน่ะให้ซูมคนนั้นเพราะว่าก่อนเขาจะมาแปลงให้แล้วล่ะคือว่าเป็น500เพจ5-600เพจแต่ว่าเวลาบรรณาธิการนั่นหรือว่าเอดิเตอร์เนาะความคิดเขาแปลงลงแปลงลงแล้วก็ตัดองค์ตัดองค์มันก็ยังเหลือ 2-300 เพจเท่านั้นในเมื่อมาฮอดตอนนี้ล่ะหมายถึงว่าเขียนปุ้มหัวนึงนี่ต้องใช้เวลาดนปานใดประมาณคันมีเวลาเฮาเขียนแท้ๆนั้นระวังหัวนึงนั่นน่ะระวัง2ถึง6เดือนแล้วหมด แต่ว่าบัดแล้วเฮามาให้บรรณาธิการเบิ่งแล้วล่ะเฮากลับคืนกลับไปกลับมาน่ะก่อนจะได้พิมพ์มันหัวนึงมันก็ต้องปีนึงถึง3ปีจังได้พิมพ์เพราะว่าคือผู้ใดที่ว่าเป็นยกตัวอย่างผู้ใดที่เป็นแฟนเฮาเนาะเป็นหมู่เฮาอยู่ Facebook นะท่านอาจจะเห็นว่าเฮาสําเร็จแต่ละหัวนะเฮาแจ้งว่าแล้วบางคนนั้นน่ะอาจจะมีการบ่เข้าใจขึ้นว่าโอ้แล้วไปว่าจะพิมพ์ออกมาบ่แม่นแต่ว่าแล้วซื่อๆอยู่นี่อยู่น่ะบนบิโรเฮานี่แต่เวลาเฮาส่งไปมันลบไปลบมาแล้วเฮาก็บ่ฮู้คือกันว่ามันยามใดจังสิแล้วฉะนั้นเฮามีแต่เฮาเว้าได้ในระหว่างปีนึงถึง3ปีเจ้าก็แสดงว่ามันมีหลายขั้นตอนเนาะหลังจากว่าเขียนนอกจากเฮาคิดว่าเฮาสิเขียนหยังเขียนลงไปแล้วก็ยังสิมีการกวดกากวดคืนอีกหลายอย่างแต่เกียร์มันเป็นปึ้มคือดังที่เห็นนั่นมาบัดนี้มันจะเป็นอยู่ในคอมพิวเตอร์จะเป็นอยู่ใน Word หรือว่าเป็น PDF เนาะแล้วบัดนี้การส่งก็ส่งไปทางอีเมลส่วนหลายจะเป็นทางอีเมลเนาะการพัวพันกับระหว่าง publisher กับกับท่านเมื่อ publisher ได้รับเอกสารของท่านหรือว่าปึ้มของท่านไปเรียบร้อยแล้วเขาเจ้าสิกวดเบิ่งว่าคันว่าโอเคแล้วเขาเจ้าจะมีการตัดต่อแต่ใดนั้นเขาเจ้าจะตัดต่อแล้วกันติดต่อมาหาท่านคืนอีกเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนไปมามันก็ตกอยู่หลายปีเนาะคันสิว่าเป็นปีปลายต้องหลายปีวิธีมันเป็นอย่างนี้เวลาเฮาส่งไป
ปุ๊บว่าที่เขาเจ้าเห็นนั่นแหละเขาเจ้าส่งเอิ้นว่าคอนเฟิร์มเขาคอนเฟิร์มมันบ่หมายถึงว่าเขาจะเว้ากับเฮามีแต่เขาคอนเฟิร์มว่าเขาได้รับแล้วแล้วอยู่เลยแล้วจนใช้เวลาระหว่าง 2-3 อาทิตย์หรือว่า6เดือนเขาจังเขาจังเว้าว่าเขาจังบอกวิธีให้เฮานำเขาว่าน่ะเดี๋ยวนี้เฮาเอ็กเซปต์แล้วปุ้มของเจ้าน่ะไปว่าเฮาจีเริ่มเฮ็ดจะเริ่มแปลงมันจะเริ่มติดต่อแล้วเวลานั้นแหละเฮาจังถ้าแล้วเขาก็จังอาศัยให้เฮาพบกับผู้นึงโดยเฉพาะตัวอย่างคือว่าเฮาพบกับผู้นี้แล้วผู้นี้กับเฮาจังเลิ่นแหละจังฮู้อันนั้นน่ะนิสัยใจคอกันจังเว้ากันคั่นว่าตึกตองปองดองเฮาก็ว่าความดีสุภาพเรียบร้อยต่อกันคั่นว่าเป็นแนวใดมีหลายอันในเฮาก็มีสิทธิ์เว้าไอ้ผู้นั้นแปลงแนวนี้เฮ็ดแนวนี้ผู้นั้นก็มีสิทธิ์ถามเฮาเฮ็ดแนวนั้นเฮ็ดแนวนี้ซึ่งมันก็มีหลายอันหลายอันแต่ว่าเวลาเฮาผู้ท่านใส่กงตราหั่นน่ะเฮาเว้าคั่นเฮาบ่พอใจเขาก็อาจสามารถบอกให้เฮาเซาหรือว่าเฮาก็สามารถบอกว่าเฮาบ่เฮ็ดนําผู้นี้แต่ว่าคั่นเวลาเฮาใส่กงตราแล้วหั่นแปลว่าต้องอยู่นํากันคือกับผู้เมียนแล้วบ่มีทางออกไปแล้วต้องเกาะกันอยู่หั่นจนปื้มมันแล้วท่านเอาเวลาใดมาเขียนปื้มพวกนี้เพราะว่าอย่าโหว่าท่านมีเวียกอื่นอีกบ่หรือว่าตั้งเป็นถือว่าอาชีพนี่เป็นอาชีพหลักเรื่องเขียนปื้มนี่ตลอดมาบ่แม่นแต่เฮาหรือว่าคนที่ดังๆไปแล้วหั่นคือกันเริ่มเขียนนั้นบ่แม่นอาชีพปื้มนี่บ่แม่นอาชีพไปว่าเฮาเขียนเพราะว่าเฮามักคันท่านจะคิดว่าเอาเขียนนี่แล้วไปแล้วล่ะเฮาสิหังขึ้นแล้วบ่ต้องเฮ็ดเวียกคันผู้ใดคิดแนวนั้นบ่เขียนบ่ได้เขียนบ่ได้เฮาต้องคิดว่าอันนี้แม่นความมักของเฮาคือเฮาในชีวิตเฮาเฮามักเขียนปื้มกับเฮ็ดสวนเท่านั้นแล้วbesideเฮ็ดอันนี้นั่นเรื่องเฮาเอาเงินมาจ่ายค่านะอยู่ค่ากินค่าซื้อเฮือนซื้อรถบ่มีหยังแล้วแต่เฮาบ่ได้แม่นได้จากปึ้มเพื่อให้แจ้งให้ฮู้ปึ้มมันเป็นส่วนหนึ่งซื่อๆครับอันน่ะเฮาไปเฮ็ดเวียกแนวอื่นเฮาเฮ็ดเวียกตลอดมาแต่มาอยู่นี่เฮาเฮ็ดซัปปิเฮาเคยไปล้างถ้วยอยู่อันน่ะอาหารเคยไปเฮ็ดเวียกอยู่โรงงานต่อมาหลังจากเฮาเรียนจบเฮาก็ไปเป็นนายครูแล้วต่อมาเฮาก็เฮ็ดไปแบบบ่จื้อได้เลยว่าเฮาคันจะเว้าว่าตัวเวียกตัวใดที่ว่าจ่ายเฮ็ดให้เฮาได้อันนั้นน่ะรายได้มาอยู่มากินน่ะเพื่อแต่ว่าทุกอย่างในยอดของชีวิตเฮาเนี่ยอันนี้เว้าเรื่องเฮาโดยเฉพาะก็มันอยู่กับอันนี้กับปึ้มนี่จะเขียนจนฮอดมือตายนะเจ้าก็หมายถึงว่าเฮาก็มีเวียกอย่างอื่นที่มาซัพพอร์ตหรือว่ามาค้ำจุนครอบครัวอยู่แล้วเนาะอันนี้มันธรรมดาทุกคนเพราะนั้นหมายถึงว่าเวียกการเขียนเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตจิตใจที่ว่าตนเองมักเพราะฉะนั้นจังค่อยว่าแล้วได้ก็ต้องหาเวลาให้มันมีเนาะถึงว่าเวลาบ่หลายแต่ว่าเวลาได้ว่างก็หมายถึงว่าเข้าคอมเขียนว่าสิซะเนาะแม่นล่ะแม่นล่ะเฮาเขียนนี่จนตาตารางเฮาบ่มีเลยเฮาจัดกะว่ามื้อนึงเฮาต้องเขียน4ชั่วโมงมินิมัมคันคือที่ว่าผ่านมา4ชั่วโมงมินิมัมจังได้6เดือนบ่หรือว่าปีนึงหรือว่า3ปีนะคันเฮาบ่เขียนได้4ชั่วโมงมันอาจบ่เว้าได้เลยว่าจักปีจังจะแล้วเพราะว่าแล้วเวลาเขียนนั้นมันก็แล้วแต่อารมณ์อีกถือว่าสิถามอยู่นี่ว่าสิถามอยู่พอดีมันก็แล้วแต่อารมณ์อีกคือเฮามันเฮ็ดหลายอันเนาะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการอยู่บนอื่นมันก็มีหลายติดต้องจิตใจไปอยู่มันก็มีการบ่ถูกต้องปองดองกันกับคนเฮ็ดเวียกนําบ่หรือว่านายก็ว่าให้บ่หรือว่าเฮาเองก็บ่ดีใจกับผู้นั้นบ่มันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตของคนแต่ว่าเฮาหลังจากเฮาได้เริ่มเขียนปึ้มเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่บ่อนใดแม้แต่เว้าลมน้ําหมู่น้ําคูเฮามาคิดหาเป็นสตอรี่มาเป็นเรื่อง in other word of English word is human condition
the human condition สภาพของมนุษย์นะฮะเขาอยู่ประจำอยากจะไปคึดจักเถื่อโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ฮะ new technology ของอินเทอร์เน็ตบ่หรือเป็น Facebook บ่เห็นเขาเจ้าฮะม่วนซื่นว่ากินข้าวกินน้ําบ่นี่เฮาอย่าไปคึดจักเถื่ออย่าไปเอาตัวเองไปเทียบว่าเขาคือมีความสุขกว่าเฮามันบ่แม่นแนวนั้นอันนั้นมันเป็นเลเป็นนาขั้นจะซื้อบ่ได้ตัวจริงของเฮาต้องมีปัญหาแล้วเฮาก็ต้องมีความสุขฉะนั้นเฮาเป็นผู้เขียนเนี่ยเฮาเบิ่งหมดในแง่นั้นน่ะความสุขความทุกข์ความดีความเกิดความตายเฮาเบิ่งหมดแล้วตัวใดเฮาบ่เข้าใจเฮาก็เขียนนั่นเฮาต้องเป็นนักอ่านพร้อมนักอ่านนั้นบ่แม่นอ่านในหูต้องเป็นจิตใจอยากอ่านคือเฮาไปเห็นปุ้มหั่นน่ะหรือว่าเฮาเช็คอยู่ในอินเทอร์เน็ตคือปุ้มมันสิอันนี้แล้วก็ไลบรารีบนอื่นจะน้อยตายเอาก็ได้เนาะทุกอย่างแล้วเวลาเฮาอ่านเฮาเห็นของเขาเจ้าเขาเจ้าเว้าแนวนั้นเฮาก็ว่าเฮาอยากเว้าแนวนี้แต่ว่าสําคัญที่ว่าเฮาบ่เว้าให้มันคือกันกับผู้นั้นคันว่ามันคือกับผู้นั้นไปแล้วเวลาอยู่ไปส่งอยู่บนพับลิเซอร์ในเขาฮู้โลดว่าจะโฟโลอันนั้นนั้นตัวอย่างตัวนี้คือปุ้มที่ว่าอันนี้เฮาพอเฮาก็อ่านแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็ปุ้มประดับในจิตใจเฮาแล้วหมดเฮาต้องเป็นนักเขียนนั่นแหละเป็นนักอ่านพร้อมเป็นนักอ่านก่อนก่อนจะเขียนนั่นน่ะได้นะมันจังเฮ็ดให้จิตใจเฮาตัวอย่างคือคนไปเตะบอลนั่นน่ะหรือว่าไปตีกอล์ฟเนาะเฮาเขียนแล้วเฮาตีกอล์ฟพร้อมเฮาเฮ็ดอันน่ะส่วนพร้อมแล้วเฮาต้องสมเทียบใส่ว่าจิตใจเฮามักแนวนั้นเฮาต้องเฮ็ดมันนั่นrepeated แล้วสม่ําเสมอให้สม่ําเสมอแล้วเฮ็ดอีกแล้วต่อมาเราก็เคยแล้วมันก็สบายแต่ทุกอย่างเฮ็ดทําอิดมันก็ยากหมดน่ะเจ้าก็ถือว่าเป็นนานาเป็นนักคิดที่ดีที่ว่าที่ท่านได้เว้าถึงความจริงความรู้สึกออกมาให้พวกเขาได้ฮู้นะว่าชีวิตตัวจริงแต่ละคนมันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในจะเป็นอยู่อินเทอร์เน็ตบุ๊คเฟซบุ๊กมีอย่างต่างๆก็คือท่านสมศรีได้เว้ามาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของข้าเจ้ามาแล้วก็บ่มีการสุ่มเทียบกันเนาะอันนี้เป็นความคิดที่ดีท่านนั้นน่ะต้องการอยากเพิ่มเติมอย่างบ่สิ่งที่เขาล้มกันมาบ่ยังบ่ท่านได้เว้าถึงเนาะตัวอย่างว่าสิ่งใดที่ว่ายังขาดจะเป็นชื่อว่าการแนะนําให้ลูกหลานเด็กน้อยผู้ที่ว่าต้องการอยากอนาเป็นนักเขียนแล้วเขาเจ้าควรจะเริ่มต้นจากใส่จังซี่เนาะเข้าใจตาม ประสบการณ์หรือว่า experience ของเฮาเนาะเรื่องการเห็นการอ่านการเขียนการบึงฟังเฮาอยากส่งท้ายนี้ให้นะคนรุ่นหนุ่มเนาะรุ่นที่เดี๋ยวนี้ยังเป็นนักศึกษาหรือว่าแล้วมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดการนั่นแล้วว่าคันทานอยากเขียนปึ้มหั่นบ่ให้นําแนวทางของเฮาคันทานอยากเขียนปึ้มท่านมักอยากเขียนให้ต้องคิดเฮาเว้าบ่ได้มันก็มีแน่ตัวอย่างหลายคนนั่นน่ะที่ว่ามีสตอรี่ที่ว่าเป็นการสนใจทั่วโลกเวลาเขียนปุ๊บพวกเขาเจ้าเฮ็ดน่ะซินีมาน่ะเขาเจ้ามาซื้อรถมินิมัมมันก็ต้อง2ล้านนั่นน่ะดอลลาร์เนาะยกตัวอย่างตัวนั้นแท้บ่เว้าถึงละเรื่องคือข้าพเจ้าน่ะไปว่าอยู่ได้เลยกินกับอันนั้นอะไรก็คอนทินิวเขียนแต่ว่าคันคือข้าพเจ้าเองนี่แล้วท่านมักเขียนหั่นน่ะให้ต้องคิดต้องมีเวียกเคียงข้างกับเขียนปื้มหั่นเพื่อมาซัพพอร์ตกันอย่างสิแล้วเฮาบ่ฮู้ว่ามื้อใดเฮาจังจะสําเร็จหั่นก็มีแต่นําไปเลยๆและเขียนหั่นต้องมีความมักอยู่ในใจหั่นและเขียนหั่นต้องเขียนให้มันสุดเป็นหรือบ่เป็นก็อย่าต้องเริ่มต้นแล้วเขียนให้มันสุดเฮามีหมู่หลายคนในอยู่นี่แล้วแม่นลูกศิษย์เฮาเองนี่เขาเจ้าอยากเขียนแต่ว่าเขียน 2-3 แชปเตอร์แล้วมาอ้อถ้าก่อนนั่นแหละจังน้อยจังเขียนอันนี้อันนั้นบ่ได้อันนั้นบ่เกิดหรือระหว่างเทื่อมาตีตัวเองหั่นว่าเออมันบ่ม่วนโอ้มันบ่เป็นโนแนวนั้นน่ะ
เฮาบ่ฮู้ว่าม่วนหรือบ่ม่วนหรือบ่เป็นนะเฮาเขียนโลดให้มันจบจบแล้วเรามาอ่านมาปะไว้แล้วก็มาอ่านคันบ่เป็นตัวเฮาก็จังแปลงแปลงแล้วก็ยังให้หมู่ครูอ่านหรือว่าให้ผู้ผู้เชี่ยวชาญเขาเจ้าคือเอดิเตอร์คืออันนั้นอันนักบรรณาธิการนั้นเขาเจ้าจะเป็นผู้ฮู้เพราะว่าอยู่ในอันบรรณาธิการเขาเจ้าเบิ่งนะเขาเจ้าบ่แม่นได้ว่าปึ้มเฮามันดีหรือว่าเขียนดีเขียนม่วนบ่แม่นแต่เท่านั้นได้เขาเจ้าต้องเบิ่งบทเขียนของเฮาและเขาเจ้าต้องเบิ่งตลาดพร้อมเพราะว่าเขาเจ้าหั่นบ่แม่นมักหรือบ่มักอันนั้นมันเป็นกิจการเขาเอาปึ้มเฮาแล้วเขาขายแล้วเขาได้เงินบัดเฮาเฮาเฮ็ดด้วยความฮักแล้วอยู่ในหั่นลางเทื่อเฮาก็ได้คือตัวอย่างคือข้าพเจ้าเองก็จะเว้าความซื่อให้ฟังก็บ่แม่นได้บ่บ่ได้ก็ได้อยู่คือว่าเขาขายแล้วล่ะแต่ละทุกๆ3เดือนก็จะส่งเช็คมาให้น้อยเท่าไหร่ก็จะเป็นเงินอยู่นั่นเนาะก็มามันน่ะว่าซั่นฉะนั้นอยากส่งข่าวให้หมดคนหนุ่มหรือว่าคนอายุซ้ําเฮาบ่หรือผู้ใดที่อยากเขียนให้คิดแนวนั้นให้เขียนและเขียนโลดหาเวลาหาวิธีทุกวิธีทางเขียนด้วยความรักด้วยความมักด้วยจิตใจปลอดโปร่งใสหั่นอันนั้นอันนึงอันสองมาเขียนได้มันดีอันนึงอันเทราปีเทราปีน่ะมันหมายถึงว่าเจ้ามีความอุกอั่งเจ้ามีปัญหาชีวิตและเจ้าอยากจมหรือว่าเจ้าอยากอธิบายระบายไปนะอยู่ในปึ้มเนี่ยมันก็มีนี่คันท่านเป็นนักอ่านนั้นจะเห็นโลดว่านักเขียนแต่ละคนมันหักมีเขียนไปเป็นสตอรี่แต่ว่ามันหักมีคันเจ้าอ่านคักๆมันต้องมีอันนั้นนะมันรีเฟล็กซ์และเพอร์ซันนอลนะสะท้อนชีวิตส่วนตัวนะคันเจ้าอ่านพวกเจ้าอ่านของปึ้มของข้าพเจ้าเองนี่ถึงว่าจะเป็นปึ้มการเมืองตัวอย่างอเมริกันโกสต์นี่มันเกี่ยวกับนักบินตกแล้วล่ะประชาชนแถวนั้นแล้วมันนับถือว่าเราเป็นผีตัวอย่างนะแต่ว่าคันเจ้าพวกท่านอ่านไปลึกๆไปมันอยู่ในหั่นมันก็บ่งบอกคือกันถึงนิสัยใจคอของผู้เขียนนะมันเป็นแนวนั้นครับก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์เนาะการสัมภาษณ์ก็ได้แต่ว่าก็มีหลายเรื่องอยู่ที่ว่าอยากถามบางทีเฮาอาจจะมีเทื่อต่อไปถ้าเป็นอย่างใดเนาะครับว่าคันเฮามีอันนะอย่างที่มีผู้สนใจแล้วเฮาก็อาจจะมีการอินเทอร์วิวบ่หรือว่าเฮ็ดแนวใดแนวนึงหรือว่าแม้แต่ชีวิตของชีวประวัติของท่านเองบ่หรือว่าถ้าสมมุติว่าเราทีวีแคนาดาหากมีโครงการจะสร้างหนังสมมติว่าบางทีจะมาติดต่อเอาเปิ้มของเรื่องของท่านเนี่ยไปสร้างเนาะอันนี้ก็แม่นโครงการนึงในอนาคตที่เฮายังเบิ่งบ่เห็นถ้าเราทีวีแคนาดาหากคิดอยากเฮ็ดหนังเรื่อง American Ghost สมมติว่าเฮาอาจจะเฮ็ดแล้วก็อันนั้นเฮาจังสิจะมาพัวพันกันเติมอีกเนาะเจ้าแล้วมีหยังอีกเติมบ่ตับเจ้าฮู้มันก็มีแนวนั้นเนาะคันว่าสิเว้าไปเลยมันบ่สุดจักเทื่อแล้วแต่ว่าก็เฮ็ดฟิล์มเฮ็ดอันทีวีสนอยทีวีเจ้าคือตามคอยฮู้นี่ตามคอยเขาเจ้าจะก็มีไทม์ลิมิตเนาะที่เขาก็คิดว่ามันก็ขอบอกขอบใจนะมันที่ว่าได้มาสัมผัสหรือว่ามาโอ้ล้มกันเนาะในมื้อนี้เขาก็คิดว่าสำหรับเทื่อนี้ก็ขอบใจนะหมดทุกท่านที่เบิ่งทีวีลาวและเขาอยากส่งให้หมดคนลาวเขาบ่แม่นแต่อยู่แคนาดาเนาะว่าทีวีลาวตัวนี้ไปฮอดใส่นะอยากให้ท่านเบิ่งบ่แม่นแต่จะเบิ่งแต่ข้าพเจ้าลังเตือมีหลายคนอาจจะบ่มักกันนะอันนี้ก็เบิ่งแนวอื่นเพราะว่าเพิ่นมีสารคดีแนวอื่นเฮาติดตามอยู่ตลอดเฮาบ่ได้ติดต่ออันข้าเจ้าด้วยกงแล้วเฮาก็บ่ได้เว้ากับข้าเจ้าแต่ว่าเฮาเบิ่งตลอดทุกอย่างที่ข้าเจ้าออกอยู่ในทีวีลาวนะเฮาเบิ่งแล้วก็แม่นตาภาคภูมิใจว่าคนเฮาเนาะถึงว่าสิไปอยู่ทิ่นใดนะเฮาก็ยังเสนอให้คนทั่วโลกฮู้ว่าประเพณีเฮาเป็นอย่างนี้เฮาฟ้อนลำวงเฮาพบปะสังสรรค์กันระหว่างไทยเฮาท่านเบิ่งทีวีลาวท่านจะฮู้ว่านั้น
ล้างเทื่ออยู่ในครอบครัวก็บ่แม่นแต่เฮาสดๆได้บัดนี้เนาะก็มีคนข้าวประจําตัวอย่างคือลูกเคยเฮาเองก็แม่นคนอเมริกันสมมุตินะมันท่านจะเห็นไปแนวนั้นหมดขอบใจก็ขอขอบใจท่านสมศรีหลายๆเพราะว่าลาวทีวีแคนาดาได้มีโอกาสและขอบใจที่ว่าท่านนาได้เว้าถึงลาวทีวีแคนาดาเนาะความจริงแล้วทีวีลาวกับลาวทีวีแคนาดามันคนละช่องแต่ว่าบ่เป็นหยังชื่อของพวกเฮาให้มันลาวทีวีแคนาดาต้องให้มันมีหมดครบเพราะคันสิเว้าแต่ว่าลาวทีวีมันบ่มีนามสกุลว่าซั่นซะว่าลาวทีวีแคนาดาแคนาดาให้มันนามสกุลโอเคครับบ่เป็นหยังเนาะแล้วท่านผู้ชมนะมาฮอดนี่การสัมภาษณ์ท่านสมศรีกำวันเนาะก็ได้สิ้นสุดลงก็ถือว่าเป็นความฮู้หรือเป็นสารคดีอย่างหนึ่งที่ว่าคนลาวเฮาน่ะที่ว่ามาอยู่ต่างประเทศก็ยังได้คิดมาถือว่าข้าพเจ้ายังคิดว่าจิตใจของเพิ่นก็ยังเป็นลาวอยู่คือเก่าเพราะนั้นการเขียนปื้มของเพิ่นมันออกมาในลักษณะที่ว่าเกี่ยวกับเมืองลาวโดยเฉพาะก็หมายถึงว่าจิตนิสัยใจคอของท่านก็ยังอยู่ที่เมืองลาวเพราะฉะนั้นเมืองลาวก็คือประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาเนาะและดังนั้นและการสังคมเราในต่างแดนมาฮอดปัจจุบันนี้เนาะก็ขออำลาท่านไปก่อนครับพระเจ้าสมพรสมรแก้วและท่านบุญคงสินทรพรเป็นมือกล้องเนาะประจำของเราทีวีแคนาดาขออำลาพระข้าจากท่านไปก่อนขอขอบใจเครื่องมือเห็นคนเครื่องมือไอ้พยกจังว่าจะไปเห็นก่อนนี้นะเราอันนี้ยกตักดินอันนี้ตักหญ้าเราลุกซิดมาจะเป็นแปลงไหนยำพ่อเนี่ยดูทางในส่วนเนาะอันนี้ asparagus เดี๋ยวมันหมดฤดูแล้วอันนี้มันเริ่มจะเดือน5ถ้าเดือน4เดือน5เดือน6ถ้าเดือน6แล้วหมดแล้วมันเป็นต้นขึ้นแต่ว่าแกจะไปกินที่ asparagus นะมันตัวมันปลอดภัยเหรอมันขึ้นเองเหรอมันขึ้นเองยำเหล่ามากมีเจ้าเดือนที่มันตัดตรงนี้ครบเลยคันเจ้าแกงป่านะเอานี่ใส่แซ่บขนาดเลยเพิ่นว่าก็จะเคลื่อนน่ะมาคําป้อมนี่เนาะแต่ว่ามันบ่มีแกนเลยจะกินลองบ่ส้มเคลื่อนส้มโอ้ส้มสุดเลยล่ะกลางสายพาลาลาวทีวีแคนาดากำเนิดเกิดมาด้วยศรัทธาใจด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นให้ถึงจุดหมายทิ้งงานกลุ่มลุ่มสงสัยไกลไกลหักใส่สังคมลุ่มลุ่มดอนดอนบางตอนอ่อนล้าลาวทีวีแคนาดาฟันฝ่าท่ามกลางคืนลมท้อแต่บ่ท้อยหวังคอยคะแนนนิยมคำเห็นตำหนิติชมขอกราบอมด้วยความยินดีนานนับ
บีลาวทีวีกานาดายอมเสียสละเพื่อได้มาซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีเพื่อสังคมลาวมีหน้าข่าวในจอทีวีวัฒนธรรมคุณค้ำสิ่งดีที่ลาวเฮามีให้โลกได้ฮู้เพื่อสังคมลาวเพื่อทุกเผ่าลาวฮับฮู้สื่อสารการข่าวบอนพี่น้องเฮาส่งเสริมสุขยุ่งลาวทีวีกานาดาสัญญาจะสู้เพื่อสังคมลาวคงอยู่เพียงผู้วัฒนธรรมลาวยอมเสียสละเพื่อได้มาซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีเพื่อสังคมลาวมีหน้าข่าวในจอทีวีวัฒนธรรมคุณค้ำสิ่งดีที่ลาวเฮามีให้โลกได้ฮู้เพื่อสังคมลาวเพื่อทุกเผ่าลาวฮับฮู้สื่อสารการข่าววอนพี่น้องเฮาส่งเสริมสุขยุ่งลาวทีวีกานาดาสัญญาจะสู้เพื่อสังคมลาวคงอยู่เพียงผู้วัฒนธรรมลาว